วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะประจำวันนี้ค่ะวันที่11สิงหาคมค่ะอยู่กับตรีนันทรัตน์ชวราและอาจารย์พรโพธิยาประเสริฐค่ะครับผมก็จริงๆแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12สิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยตรงกับวันแม่แห่งชาติครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยนะครับนับว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือแม่ของแผ่นดินและยังถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วยครับสำหรับประวัติของวันแม่แห่งชาติแต่เดิมนั้นวันที่12สิงหาคมมิได้เป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเช่นในปัจจุบันแต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่15เมษายนของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาติโดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2493ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจึงได้มอบหมายให้ทางสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาอีกทั้งการจัดงานก็เป็นไปด้วยความสำเร็จประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติการประกวดคำขวัญวันแม่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามต่อมาในปีพุทธศักราช2519ทางราชการได้มีการเปลี่ยนแปลงวันแม่ใหม่โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติโดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับค่ะความสำคัญของวันแม่นะคะวันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่นแม่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านในประเทศไทยทางราชการจะมีการจัดงานวันแม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะแม่ของแผ่นดินพร้อมกันนั่นก็ยังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัลแด่แม่ดีเด่นที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆรวมถึงแม่คนอื่นๆในแต่ละปีด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2560สอนให้ลูกเรียนรู้สู่ปัญหาจนเติบใหญ่แข็งแกร่งเพื่อเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงค่ะครับวันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่นะครับก็อยากจะให้บอกรักท่านนะครับไปกอดไปสัมผัสท่านหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่ห่างไกลนะไม่ได้เจออาจจะด้วยเหตุผลด้วยภารกิจหน้าที่การงานอย่างน้อยก็ควรที่จะหาทางสื่อสารนะทุกวันนี้ช่องทางการสื่อสารก็มีหลากหลายอยู่แล้วนะครับโทรไปบอกรักคุณแม่นะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกให้ไลน์ไปกันได้วิดีโอคอลไปเลยนะคะเห็นหน้าคุณแม่ด้วยใช่แล้วแล้วผมเชื่อว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับกลิ่นอายของความเป็นครอบครัวทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยเลยนะครับจ้ะอันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาพพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12
12ราศีนะครับก็เดี๋ยวชวนทวนช่องทางในเรื่องของการสื่อสารสักเล็กน้อยครับค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่าใครจะคุยสายสดๆกับอาจารย์ก็โทรมาได้ค่ะที่หมายเลข024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้ตรงกับวันที่วันศุกร์ที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม4ค่ำเดือน9ปีรกาครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งลดค่าใช้จ่ายนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นงานก็เช่นเดียวกันต้องรู้เราก่อนจะรู้เขาอะไรที่รู้จริงให้ทำฮะอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าอวดรู้สุดท้ายในเรื่องราวของความรักพอจะมีลาภผลนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะสีที่ถูกฉลกของชาวราศีมังกรค่ะผมเสริมในเรื่องของงานนะอย่าอวดรู้นะครับกับโทนสีบอลเงินต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่การทำงานวันนี้ต้องหนักแน่นเป็นในเรื่องของความรู้สึกครับหงุดหงิดรำคาญใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นเงินทองสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องงานไม่ต้องคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับค่ะสีที่ถูกชะลอของราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของสุขภาพกับโทนสีแดงจ้ะต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะวันนี้ราศีปลาคู่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการทำงานวันนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาครับแต่เรื่องของเงินทองเนี่ยวันนี้การลงทุนไม่เด่นผันผวนครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลครอบครัวครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีมีนค่ะฝากระวังอุบัติเหตุนะครับกระโทนสีเลือดหมูจ้ะต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเงินทองทองการตกปากรับคำสัญญิงสัญญาวันนี้อย่าคาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คุ้นเคยกันดีพอผลประกอบการลงทุนวันนี้ก็ไม่เด่นในแง่ของการทำงานวันนี้ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสูญหายก็ได้นะผิดพลาดก็ใช่สุดท้ายในแง่ของความรักวันนี้คนที่มีคู่ครองได้เปรียบครับคนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยสีที่ถูกฉลกของราศีเมษค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของงานกับโทนสีขาวครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการเริ่มต้นสำคัญที่สุดถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดหมดฉะนั้นวันนี้ก่อนจะลงมือทำงานสำคัญควรจะวางแผนล่วงหน้าการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ต้องกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมสุดท้ายในแง่ของความรักหัวใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังพยายามเข้าหาคนพิเศษครับสีที่ถูกฉลกของราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีเขียวต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับในแง่ของการทำงานวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากทีมเพื่อนร่วมงานนะครับฉะนั้นวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธแต่ในเรื่องของเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมแบบมีการเข้าหุ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจวันนี้ระวังการติดต่อสื่อสารอาจจะขาดหายครับสีที่ถูกฉลกของราศีเมถุนค่ะเงินทองของบาดใจโทนสีชมพูครับต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยรวมไม่เสียเปรียบอย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้สู้อยากเรียกร้องอะไรอยากจะเจรจาต่อรองอะไรขอให้ทำสายป่านโดยรวมถือว่ายาวครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้หยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ได้ต่อยอด
สุดท้ายในแง่ของความรักอยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูนะครับโสดเองก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจปีที่ถูกโฉลกของราศีกรกฎค่ะวันนี้กระตือรือร้นให้มากทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องงานกับโทนสีม่วงครับต่อไปราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักวันนี้อยากให้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วนะครับส่วนการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักระวังคนที่ชอบเสี้ยมนะอย่าหูเบาเวลาได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนรักให้ถามปีที่ถูกโฉลกของราศีสิงห์ค่ะหนักแน่นนะฮะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีเขียวต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกมีโอกาสได้รับการยอมรับนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันสภาพคล่องการทำธุรกรรมทางการเงินวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำร่วมกับสตรีเพศที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปหรือถ้ามีปัญหาการเงินให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้หญิงส่วนหัวใจวันนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการแย่งรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วก็ตามสีที่ถูกโฉลกของราศีกันค่ะเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับก็ต้องกระตือรือร้นให้มากกับโทนสีดำครับต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนไม่ต้องร้อนวิชานะครับการทำงานวันนี้ต้องเคารพอย่าไปก้าวล่วงหรือว่าแทรกแซงการทำงานของคนอื่นการเงินการลงทุนวันนี้ให้ระวังรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นเตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยสุดท้ายหัวใจตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีฮะอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงไปมาสีที่ถูกโฉลกของราศีตุลค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับตุลวันนี้กับโทนสีบรอนซ์ทองต่อไปพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอาจจะเหนื่อยกายครับแต่ไม่เหนื่อยใจชีพจรลงเท้ามีเกณฑ์เดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะพบเจอกับงานที่ยากแต่ภาพรวมสอบผ่านเงินทองทองวันนี้อย่าเข้มงวดกับตัวเองและคนรอบข้างมากจนเกินไปอะไรที่พอจะซื้อหาความสุขหรืออำนวยความสะดวกขอให้ทำหัวใจความรักที่เริ่มคบหาอย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวโสดวันนี้ไม่เด่นฮะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้ต้องเพียรนะฮะความพยายามโทนสีม่วงสุดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมงานวันนี้ระวังอาจจะมีปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ก่อนจะปรับเปลี่ยนอะไรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันอย่าทำอะไรตามใจตนโดยเฉพาะการดึงเงินในอนาคตมาใช้สุดท้ายในเรื่องของความรักไม่มีใครดีทุกวันนะฮะวันนี้มีเกณฑ์ต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูค่ะธนูวันนี้เสริมเรื่องงานนะฮะกับโทนสีเหลืองครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ง่ายๆนะคะเพียงคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดสิ่งที่ห้ามลืมนะคะเวลาเกิดค่ะจ้ะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606นะคะช่วงหน้าเรารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้ขอพักสักครู่เดียวค่ะครับ